ทำกลางสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่เกิดรดัฐประหารเมื่อกลุ่กุมภาพันธ์ปี2,564ก็ยังเห็นการปราบปรามประชาชนที่เห็นต่างจากกองทัพอย่างต่อเนื่องนะคะได้มีรายงานที่เปิดเผยออกมาโดยวันนี้จากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้กับสหบประชาชาติมาก่อนโดยขณะนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ระบุว่ามีบริษัทเอกชนใน13ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตอาวุธในเมียนมาที่นำไปใช้ปราบปรามประชาชนค่ะนี่ก็คือหน้าตาของรายงานฉบับที่ว่านะคะแปลชื่อเป็นไทยได้ว่าธุรกิจแห่งความตายการมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธให้กับทหารเมียนมารายงานเปิดตัวในวันนี้ค่ะจัดทาโดยสภาที่ปรึกษาพิเศษเรื่องเมียนมา ในบทคัยดย่อของรายงานระบุว่าตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2,564กกองทัพเมียนมาใช้อาวุธจำนวนมากเพื่อดำเนินการปราบปรามประชาชนสังหารหมู่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อต่อต้านประชาชนที่ออกไปประท้วงอย่างสงบซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหาร เป็นส่วนหนึ่งของภาพเหตุการณ์ที่ได้เห็นการประทะก,กันระหว่างผู้ชุมนุมและทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรายงานระบุว่าเก็บข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิทมนุษยชนซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองกำลังเมียนมาใช้อาวุธที่ผลิตในประเทศโดยมีหลากหลายรูปแบบทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนกึ่งอัตโนมัติ อาวุธที่ผลิตในประเทศเป็นอาวุธที่นำไปสู่การปร,บราบปรามผู้ที่ต่อต้านทหารรายงานระบุว่าบริษัทในสหรัฐยุโรปและเอเชียมีส่วนร่วมในการผลิตอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาด้วยมีบริษัทใน13ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธให้ทหารเมียนมารายงานระบุถึงฝรั่งเศสเยอรมนีจีนอินเดียรัสเซียสิงคโปร์และสหรัฐ โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้มีความสำคัญมากกับสายการผลิตอาวุธในเมียนมาการสนับสนุนการผลิตรวมถึงการให้วัตถุดิบซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนต่างๆผลที่ออกมาก็คือกองทัพเมียนมาตั้งแต่เริ่มการรัฐประหารทำให้มีอาวุธมากพอที่จะผลิตขึ้นภายในประเทศรายงานระบุด้วยว่าโรงงานที่ผลิตอาวุธชื่อว่าคาพาซาดูแลโดยศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพอาวุธที่ผลิตรวมถึงปืนกระสุนและทุ่นระเบิดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการต่อต้านการระับประหารยังฮีลีอดีตผู้เชี่ยวชาญของ UN ที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเป็นหนึ่งในสามของผู้เชี่ยวชาญที่เขียนรายงานฉบับนี้ระบุว่าบริษัทต่างชาติช่วยเปิดทางให้กองทัพเมียนมาผลิตอาวุธ และมีอาวุธมากพอที่จะนำออกไปปราบปรามประชาชนคนเมียนมาโดยระบุว่าบริษัทต่างชาติและรัฐบ้านเกิดต้องมีความรับผิดชอบในเชิงคุณธรรมและกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนเมียนมาและการไม่ทำเช่นนั้นก็เท่ากับการร่วมมือกับทหารเมียนมาก่ออาชญากรรมอย่างป่าเถื่อนเป็นคำกล่าวของยังฮีลีนะคะ ประเด็นสำคัญของรายงานฉบับนี้ต้องการที่จะย้ำว่ากลุ่มบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือและเกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธในเมียนมาก็เป็นบริษัทของสมาชิกของประเทศที่เป็นสมาชิกของ UN ซึ่งก็เข้าร่วมการคว่ำบาตรต่อเมียนมาเพราะฉะนั้นการที่บริษัทเอกชนไปมีส่วนร่วมกับการผลิตอาวุธในเมียนมาก็จะต้องถูกตรวจสอบและจะต้องมีการแสดงความรับผิดช,ชอบโดยเป็นการ กดดันไปยังรัฐบาลของบริษัทที่ถูกอ้างถึงนะคะโดยรายงานก็ระบุด้วยว่าเมียนมาไม่เคยถูกโจมตีจากกองทัพของต่างประเทศและตั้งแต่ปี1950อาวุธต่างๆที่ผลิตได้ภายในเมียนมาก็เป็นอาวุธที่นำมาใช้ปราบปรามประชาชนค่ะรายงานระบุว่าจากการวิเคราะห์อาวุธที่ใช้โดยทหารและตำรวจแสดงให้เห็นว่ากระสุนอาวุธขนาดเล็กจำนวนมาก มีตราประทับสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเมียนมาซึ่งเท่ากับว่าเป็นการผลิตในประเทศรายงานฉบับนี้อ้างว่าได้ข้อมูลจากเอกสารที่รั่วออกมาจากกองทัพและสัมภาษณ์อดีตทหารหลายนายได้จากภาพถ่ายของดาวเทียมที่ตั้งของโรงงานและมีบางภาพที่แสดงว่าอาวุธผลิตตั้งแต่ปี2017ก่อนที่จะเกิดการรัฐบประหาร รายงานระบุด้วยนะคะว่าเค,เครื่องยนต์ที่มีความแม่นยำสูงที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนมาจากออสเตรียเยอรมน,นีญี่ปุ่นไต้หวันและสหรัฐเป็นเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจากภาพที่บันทึกมาได้ค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานอัตโนมัติในการผลิตปลึงและขึ้นรูปต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตอาวุธและพบว่าซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติการเครื่องยนต์เหล่านี้มาจากบริษัทในฝรั่งเศส อิสราเอลและเยอรมนีรายงานให้ข้อมูลด้วยว่าพบว่าสิงคโปร์เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการจัดส่งอุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงวัตถุด,ดิบที่ป้อนเข้าสู่สายการผลิตในเมียนมาเชื่อว่าไต้หวันอาจจะเป็นเส้นทางในการจัดซื้อเครื่องยนต์ความแม่นยำสูงเหล่านี้รายงานตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพส่งเครื่องยนต์เหล่านี้จากโรงงานคาปาซาไปยังไต้หวันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่รู้การทำงานของเครื่องในยุโรป พอส่งไปก็จะผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ส่งกลับไปเมียนมาและระบุด,ด้วยนะคะว่าบริษัทในจีนเป็นกุญแจสำคัญในการนำเข้าวัตถุด,ดิบเพื่อการผลิตอาวุธและบริษัทในอินเดียช่วยนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบ<ๆ>เช่นกระจกที่เกี่ยวกับอาวุธขนาดเล็กเช่นปืนสั้นหนึ่งในผู้เขียนก็ระบุด,ด้วยนะคะว่ารัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องสอบสวนและดาเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทเหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธของเมียนมาซึ่งนำไปสู่การโจมตีพลเรือนอย่างไม่แยกแยะเป็นคำกล่าวของคริสซิโดตีอดีตคณะทำงานของ UN เรื่องค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมียนมาเขาย้ำด้วยว่าบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้องและได้กำไรจากความทุกข์ของคนเมียนมาจะต้องถูกตรวจสอบนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารมีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่ามีคนเสียชีวิตมากกว่า2,600คนแล้วแต่ก็ คาดการว์วตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านี้เป็น10เท่าค่ะ